ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกุ่นอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะและนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามหรือว่าใครที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับแล้วนี่นะคะยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะเพราะว่าสร้างข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายนะรวมไปถึงระบบเลือดนั้นให้หมุนเวียนดีมากยิ่งขึ้นนะคะใครมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือว่านอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ได้นะคะและก็ที่สำคัญค่ะในส่วนของสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการสะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มี2ลายด้วยกันนะคะก็มีลายสังขารแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสักนิดนึงเพราะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลย02นะคะ2779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02 2779696นั่นเองค่ะกลับสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่เรียนฮะตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMSรวมถึงสายที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยในรายการทวนช่องทางการสื่อสารกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับ SMS นั้นก็คือพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลนะใส่มาให้ครบเลยวันเดือนปีเวลานะครับรวมถึงอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยเกิดตรงกับวันไหนนะบอกกล่าวเข้ามาด้วยเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องแปลงวันให้ผมใส่ข้อมูลเป็นวันสากลนะครับถามสุขภาพกังวลเรื่องอะไรบอกมาถามงานบอกเลยครับว่าคุณทำอาชีพไหนส่งมาที่422-1606สายสด2หมายเลขครับ024960493-4ว่ากันเลยนะครับคุณอารีรัตน์นะครับวันที่18เดือน8ปี28นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับถามในเรื่องของงานความรักครอบครัวเป็นอย่างไรตรงกับวันอาทิตย์ผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันนะครับเหลืออีกเพียง1เดือนเท่านั้นที่เห็นชัดๆเนี่ยหลังวันเกิดสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องเงินนะครับความรักก็มีส่วนแหละแต่ว่าอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของปากท้องเศรษฐกิจก็ได้นะครับระมัดระวังเรื่องของคำพูดหลังวันเกิดไปแล้วให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวแล้วก็ให้ไปทำฟันขูดหินปูนซะเพราะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยส่วนงานเป็นอย่างไรงานอาจจะต้องรับภาระบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ต้องอดทนนะครับจริงๆแล้วเรื่องงานเป็นห่วงมากๆคือย่าง33ฟังแล้วอย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะผ่านพ้นทีละช่วงปีเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่หลังวันเกิดอยากจะเสี่ยงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่าครับคุณนันทพักษ์12เดือน10ปี22นะครับเวลา 00:35 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์งานเงินจะเปิดร้านขายของวันที่3เดือน8เลิกดีหรือไม่คะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะครับ สิงหาคมวันที่3รู้สึกจะไม่ค่อยเวิร์กนะเดี๋ยวอย่างนี้นะครับของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์คุณยังเป็นคนวันพฤหัสบดีอยู่นะครับถ้าเอาในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงนะครับที่ใกล้เคียงก็เป็นวันจันทร์ที่1นะแต่ถ้าไม่ทันขยับไปเป็นวันอาทิตย์ที่14นะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเวลาลองดูในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวผมจะบอกละเอียดเลยว่าครึ่งเดือนแรกของสิงหานั้นมีวันไหนบ้างนะก็2ช่วงวันอย่างที่ผมบอกครับต่อเลยครับคุณรัตนา2สิงหา94
วลาตีสองวันพฤหัสบดีแต่ว่าในทางโหราศาสตร์ฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันเดิมนะครับคือวันพุธกลางคืนสุขภาพบุตรบริวารโชคลาภเมื่อไหร่จะหมดหนี้สินคะฟังแล้วอย่าตกใจนะจ๊ะตอนนี้ว่าเหนื่อยแล้วนะครับแต่ว่าหลังวันเกิดเข้าย่าง66เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี้ยจะเป็นปีที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณรัตนายังไม่ได้เกษียณยังทำงานอยู่เนี่ยก็จะเป็นปีที่เหนื่อยมากนะครับของคุณเนี่ยหลังวันเกิดให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปแจกจ่ายให้กับคนที่ยากไร้แล้วก็หมั่นตักบาตรถวายเพลพระถ้าเป็นสังฆทานขอให้เป็นสังฆทานสดข้าวปลาอาหารขนมนมเนยจัดให้ครบนะพ้นย่าง66ไปแล้วสภาพคล่องจะค่อยๆ คลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นส่วนบุตรบริวารก็เช่นเดียวกันกาลีเนี่ยแปลว่าดื้อก็ได้แปลว่าไม่แข็งแรงก็ได้แปลว่าอยู่ห่างไกลก็ได้ฉะนั้นเกณฑ์ในแง่ของบุตรหลานบริวารถ้าอยู่กันอย่างมีระยะห่างไม่จุกจิกจู้จี้กันให้มากจนเกินไปเนี่ยปัญหาก็จะน้อยลงในส่วนของบุตรนั้นถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาตลอดชีวิตมากน้อยตามกำลังขอให้ทำครับคุณสุภา27กุมภา14ครับเวลา 23.43 ตรงกับวันเสาร์โชคลาภความรักจะได้ทำงานเปล่าคะเอาอย่างนี้นะคะตอนนี้ย่าง46กัมมะเป็นสีนะครับปีนี้กัมมะเป็นสีนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายสีก็แตะฉะนั้นถ้าข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดเนี่ยเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นนะครับผมว่าอย่างช้านะอย่างช้าเนี่ย2ช่วงก็คือช่วงประมาณเดือนสิงหาช่วงหนึ่งนะครับแล้วอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงประมาณเดือนธันวาควรขวายเยอะๆเกณฑ์งานมันขึ้นนะครับการทำบุญเสริมชะตานั้นเน้นบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะชื่อทองอ่อนค่ะคุณทองอ่อนจ้ะเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่16กรกฎาคมจ้ะจ้าพ.ศ.ค่ะ2499กี่โมงครับก็จำไม่ได้อ่ะป้าเกิดเอหมอต้มแย่ประมาณกี่โมงกลางวันรู้สึกจะเป็นกลางวันอะตรงกับวันจันทร์ถูกไหมครับจ้ะโอเคเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงนะครับตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับคุณทองอ่อนค้าขายจ้ะขายอะไรคะขายผลไม้จ้ะอยู่ในตลาดหรือเปล่าครับไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่หรือเปล่าฮะอยู่ในตลาดอยู่ในขายอยู่หน้าโรงเรียนน่ะจ้ะสองตำแหน่งเหรอฮะตลาดด้วยกับหน้าโรงเรียนด้วยเหรอฮะไม่อ่ะเอาของป้าเป็นรถพ่วงอ่ะวิ่งไปขายวิ่งออกจากบ้านไปขายหน้าโรงเรียนฟังให้ดีนะคะก็มี2เงื่อนไขนะไม่เป็นไรจะอยู่หน้าโรงเรียนก็ได้แต่ในตลาดอย่าทิ้งแล้วก็ยังดีตรงที่ว่ามันมีการจรมีการเดินทางนะครับฉะนั้นอาชีพนี้ถ้ามีการจรมีการเดินทางถือว่าสมรูปทำได้ครับทำได้อยากถามว่าป้านี่จะมีคู่ไหมย่าง61เดี๋ยวนะครับ60หรือ61ครับอายุย่าง61อายุย่าง61เพิ่งเข้านะ60เต็มนะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักอ่ะจริงๆดวงนี้ถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดพลาดนะที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตมีคนเข้ามาคือไม่ใช่ว่าคือตอนนี้ไม่มีคู่ก็จริงแต่ว่าที่ผ่านมาในอดีตไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีคู่เลยถูกไหมครับจะมีเข้ามาเป็นระยะถูกไหมจ๊ะเพียงแต่ว่าคบหากันแล้วมันไม่ค่อยยืดนะดวงนี้ไม่ได้บอกว่าขาดคู่นะเพียงแต่ว่าคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะจุกจิกหน่อยนะอยู่กันแล้วบางทีมันอาจจะมีปัญหาปากเสียงทำให้มีโอกาสที่จะต้องแยกย้ายถ้าถามว่าโอกาสที่จะมีดวงนี้นะถ้าอยู่คิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็อยู่เถอะครับแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่จะมีอีกหนึ่งรอบเนี่ยจะมาเมื่อไหร่
ช่วงอายุย่าง62นะยังพอมีโอกาสและผมมองว่าน่าจะเป็นรอบท้ายๆแล้วคือไม่ได้คิดเรื่องนั้นแล้วป้าอยากหาคนมาเป็นเพื่อนเพราะป้าไม่มีลูกไม่มีหลานไงอยู่ตัวคนเดียวไงก็นั่นไงจ๊ะก็จะเป็นโอกาสสุดท้าย ที่จะพอมีโอกาสที่จะได้คือจริงๆมันคงไม่ใช่เพื่อนธรรมดาถูกไหมฮะถ้าจะอยู่กับเราเนี่ยก็อาจจะต้องดูแลกันใกล้ชิดแต่ดวงเนี้ยถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไหวนะก็ลองดูนะครับดูแลสุขภาพให้ดีแต่ถ้าเกิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถึงจะคบกันฉันเพื่อนนี่แหละโอกาสที่จะเข้ามาอีกรอบนึงอ่ะจะเป็นในช่วงย่าง62ขอถามอีกอย่างเนี่ย2งวดมาแล้ว2 3งวดมาแล้วนะซื้อลอตเตอรี่อ่ะมันสามแต้มสูงแต้ม3ตัวเป็นเพราะอะไรจ๊ะอ๋อผมไม่รู้ฮะเพราะผมก็ไม่มีความรู้ความชำนาญเรื่องการเสี่ยงโชคเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าในดวงเนี่ยเกณฑ์เสี่ยงโชคในช่วงนี้มันไม่ดีอยู่แล้วพื้นชะตาก็ไม่เด่นทำงานดีกว่าครับคือดวงนี้ไม่ได้เดือดร้อนนะในเรื่องของเงินทองอ่ะก็คือหาได้ดูแลตัวเองได้แต่อย่าไปเล่นอย่าไปเสี่ยงโชคเยอะฮะซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันแต่ว่าปีจรเนี่ยย่าง61ไม่ดีทั้งปีนะกรกฎานี้ชนกรกฎาหน้าไม่เอานะหน้าบ้านป้าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกป้าควรจะนอนหันหน้าไปทางไหนดีหันหัวไปทางไหนดีเดี๋ยวนะครับหันไปทางทิศตะวันตกความจริงหน้าบ้านไม่ได้เสียนะหมายถึงทิศตะวันตกในหลายคนอาจจะฟังแล้วกลัวแต่สำหรับในดวงนี้ทิศตะวันตกไม่ได้เสียนะครับหันหัวออกหน้าบ้านก็ยังได้เลยหรือแม้กระทั่งทิศที่เป็นมงคลนะหันไปทางทิศเหนือก็ได้นะแต่เหนือเนี่ยมันเท้าจะออกนอกบ้านคนก็ไม่ค่อยนิยมกันเอาเป็นว่าถ้าใต้เอาอย่างนี้ฮะหันหัวไปทางทิศตะวันออกจ้ะนะหันหัวไปทางทิศตะวันออกหน้าบ้านไม่ได้เสียอะไรครับจ้ะจ้ะอ่ะโชคดีนะจ้ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีครับอ่ะตอนนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะสำหรับในเรื่องของ VTR การบริจาคเลือดนะปรากฏว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงจะนำมาฝากกันในช่วงเบรกหน้านี้เลยก็เดี๋ยวคอยรับชมบรรยากาศกันได้เลยครับ